างศิษย์พิทยาบอกเป็กสายชีนครับซึ่งเป็นชุดมรดกพิทยานะครับที่คุณหนูคุณชายนี่ครับก็อย่างเปิดมาพูดได้นะครับจากบ้านบึงโตยก้าระยองเพชรพยัคฆ์สิงห์มณีครับอันนี้เป็นมวยไฟเตอร์ดังที่นะครับจากบ้านบึงข้างหลังถึงแพ้เสือติดก็คอยถือว่าสุดยอดนะครับเพชรพยัคฆ์ก็เป็นมวยไฟเตอร์คิดว่าต้องเป็นมวยต้องรีบมาดูนะครับเพราะเป็นมวยที่ดีทั้งคู่นะครับผมส่วนคู่ที่สองแต่ผู้สาวเพชรสิงห์เนี่ยก้าแต่เล็กเป็นนี่มวยไทยคู่นี้ก็เคยกันชูมาแล้วนะครับเจ้าเพชรก้าแต่เดี๋ยวชนะไปหมดยกชูใครก็ได้ครับครับส่วนดาบี้เบ็ดเมืองใต้นะครับคุณสัญญาเพชรสิงห์นะครับคือกับลิวเปียลูกศรีนครินทร์มองจับตาดูเจ้าลิวเปียให้ดีนะครับแต่ตอนนี้ก็มวยโหยเย้งรูปร่างดีในตัวตายผู้กองแก่ครับแล้วเจอกับเพชรสิงห์ก็สนิทแน่นอนเลยครับก็เป็นค่ายที่ได้น้องที่ต่อยกันดีไปมันทุกมันทุกครั้งเลยครับแล้วก็จับตาดาวรุ่งว่าจะก้าวขึ้นไปเป็นใครเป็นใครได้ไหมครับเพชรธรรมนาถสิทธิ์ญาติญาตินะครับขอน้ำหนักเจ้าไกลดำกล้ายิงสูงก่อนครับเพชรธรรมนาถ121ไกลดำ123ครับเพื่อความเหมาะสมนะครับแล้วก็คู่ไฮไลท์นะครับจริงความมวยเป็นความเป็นอยู่ของชุดนี้เลยครับระหว่างเพชรเดชสิงห์ใต้นะครับเพชรใจเดชตีเด็ดเข้าๆนะครับน่าเสียสู้กันแน่คือที่นะครับระหว่างเพชรก็มีน้ำบุญร้องครับพอมาใช้แล้วก็คุณเด็ดครับใช่นะครับส่วนเพชรใจเด็ดก็มีสีตีเด็ดเข้าๆน่าเสียก็คุณนะครับครับแล้วก็ดูเจ้าโจ๊กเกอร์ได้สายสีว่าจะเข้าขึ้นมาเป็นมวยแนวหน้าได้หรือเปล่าก็ผ่านเจ้าเพชรธรรมนัทมวยน้องตีด้วยกันหน้าได้ครับครับเพชรธรรมนัทนี่เป็นมวยเขากระดูกดีมากครับผมก็ดูว่าโจ๊กเกอร์จะผ่านได้หรือเปล่าครับแล้วก็คู่เอกก็ไอไลท์นะครับเป็นคู่มวยจากสิงห์กัดซ้ายนะครับระหว่างมาเลยสมบัติไก่ย่างกับจอมของจากเทียนนะครับเป็นสังน้อยถึงป้องจากสิงห์เก็บเพชรนะครับก็ขอบคุณน้องเมียเก็บเพชรนะครับที่มอบเราหนึ่งสังน้อยมาสร้างสีสันในสิงห์เทียนนะครับครับแล้วก็คู่หลังคู่เอกก็ยังสนุกนะครับระหว่างน้องเต้ยเข้มมวยไทยยิมนะครับดาวรุ่งของน้องเข้มร้องเจอกับเพชรอาวุธสิงห์มณีนะครับแล้วก็มีธรรมโจ้เพชรสิงห์เจอกับเพชรแก้วถึงเวลาบ้านได้ครับนี่คือคู่มวยสุดพิทยาหมวกแพทย์ไอซีครับก็ขอฝากแฟนมวยมาให้กำลังใจสุดพิทยาด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ